แขกรับเชิญท่านต่อไปที่กำลังจะมาเนี่ยมากี่ทีเป็นคนที่คุยสนุกมากเราขึ้นได้ว่ายิ่งทุกอย่างยิ่งสนุกเพราะว่ายิ่งสักแต่ยิ่งแก่ยิ่งเจ็บแล้วก็ยิ่งจนเฮ้ยคนคนนี้มีแทบจะทุกอย่างครับเก่งดังรวยขนาดนี้ยิ่งแก่ยิ่งเจ็บยิ่งจนจริงหรือเปล่าพบกับอาจารย์ยิ่งสักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิ่งใหญ่สมชื่อตัวไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่อันนี้เพียวไปเยอะแล้วสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีแล้วค่ะแล้วประเด็นที่เมื่อกี้พี่พีเคพูดเออมันคืออะไรแก่ยิ่งเจ็บนี่เจ็บไม่เจ็บยิ่งเจ็บแล้วยิ่งจนแก่ยิ่งเจ็บยิ่งจนได้ถ้าคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพคิดดูสิปลายเดือนแบบนี้ข้าวจะรับประทานก็ยังต้องกระเบียดกระเสียยังต้องเอาเงินไปซื้อยาเป็นกำๆคุ้มไหมโอ้อันนี้คือคำถามหมายถึงคนที่ป่วยไม่สบายไม่ดูแลตัวเองเนี่ยใช่แทนที่เอาเงินไปเที่ยวหรือไปให้ลูกให้หลานหาเงินได้ทั้งหมดก็ไปซื้อยารับประทานคุณว่าสมควรไหมไปรักษาตัวเองแทนใช่อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ถ้าตัวเองไม่ดูแลตัวเองค่ะคุณพีเคคุณก็รู้จักอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดีนะชีวิตอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนที่ค่อนข้างสุขสบายอาจารย์เกิดจากครอบครัวที่ไม่ได้รวยนะแล้วก็เป็นคนทำงานหนักอาจารย์อยากรับประทานอะไรก็มีรับประทานเหมือนอย่างพีเคตกตอนเย็นเขาโพสต์ซุปเขากินอะไรดีชีวิตเขาหรูหราก็ไม่อยากจะคุยนะขอโทษนะบ้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยฟลอกาเนี่ยตับดีๆที่เขาแบบเป็นชิ้นๆใช่ไหมขอโทษที่บ้านจะซื้อทีนึงเป็นกิโลจ้าอยากกินอะไรก็กินขอโทษนะคาเวียอย่างเงี้ยอะไรเรามีหมดแหละใช่ไหมก็คือเราทำงานหนักเราก็หาอะไรรับประทานเราอยากจะมีความรู้สึกเราเหนื่อยแต่ไอ้ชีวิตที่สุขสบายของเราเกินไปบางทีมันทำให้เราเนี่ยลืมดูแลตัวเองอย่างอาจารย์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะจากตอนที่หนุ่มๆตัวเล็กๆนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันตรงกันข้ามแล้วอาจารย์ทำงานหนักอาจารย์ก็ไม่เคยดูแลตัวเองไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยเช็คเลือดมีอยู่ช่วงหนึ่งพีเคเชื่อไหมเอ๊ะทำไมตกตอนบ่ายฉันเหมือนหมดแรงเหมือนฟิลขาดอะแบตหมดเอ๊ะกลางคืนนอนเราปรับตื่นแล้วก็ตื่นมาปัสสาวะคือมา 3-4 หนแล้วก็บางทีก็ชาตามขาตามแขนเอ๊ะอาจารย์นี่สับเป็นอะไรแล้วจุดสุดท้ายนะเหมือนแขนล็อกอะอุ้ยฟอกสบู่ก็ไม่ถึงแขนก็ยกไม่ได้หาหมอดีกว่าซีกเนี้ยทำไมมันเหมือนเป็นอะไรไปแล้วด้านขวาเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะไปหาคุณหมอคุณหมอก็เจาะเลือดตรวจเสร็จเรียบร้อยหมอท่านหนึ่งนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบไม่ได้ขอโทษนะก็อาจจะเป็นคนที่พูดตรงกับชีวิตอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากแต่เรากลับไม่รักหมอที่พูดกับเราตรงแล้วแรงแบบนั้นคุณไม่ดูแลตัวเองคุณกำลังจะเป็นอัมพาตอุ้ยเขาพูดอย่างนี้เลยหมอกล้าพูดได้ไงว่าฉันกำลังจะเป็นอัมพาตทั้งที่ฉันยังไม่เป็นเออเรามีความรู้สึกเราไม่ศรัทธาเลยที่คุณหมอพูดแบบนั้นแต่ช่วงนี้ยิ่งศักดิ์เข้าใจแล้วโอ้คุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่น่ารักมากเลยก็สามารถพูดความจริงว่าถ้าเรายังคงใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปปรากฏว่าจริงๆสักก็ไปเจาะเลือดพอเจาะเลือดเสร็จปุ๊บผลของเลือดออกมาเลยหมอถามเลยเริ่มยังอ่ะเริ่มอะไรนั่นน่ะสิเริ่มอะไรเริ่มอะไรฮะเริ่มอะไรเริ่มอะไรคุณรู้ไหมน้ำตาลสะสมของคุณเรียกว่าคุณเป็นเบาหวานอุ้ยอาจารย์นิสักตกใจอ่ะครับในชีวิตนี้อาจารย์นิสักเราจะเป็นเบาหวานหรอฉันเป็นอาจารย์สอนทำอาหารฉันกินฉันจะเป็นจะตายสนุกสนานชวนคนกินทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ฉันจะเป็นเบาหวานตายอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ก่อนที่อาจารย์นิสักจะเล่าว่าอาจารย์นิสักดูแลตัวเองยังไงอยากให้คุณผู้ชมนะครับหยิบกระดาษหรือปากกาเนี่ยขึ้นมาจดหรือเอาโทรศัพท์เนี่ยมาเมมเบอร์นะครับหมายเลข02-1263100หมายเลข02-3058666ขอย้ำอีกทีนะครับ02-1263100 02-3058666ค่ะอยากให้จดเบอร์ไว้ก่อนพอถึงเวลาจะยิ่งสักไล่ฟังเดี๋ยวบางทีคุณผู้ชมจดอะไรไม่ทันก็จดไม่ทันนี่หมดค่าหมอเป็นเท่าไหร่ขอโทษนะไปครั้งนึงก็หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนเป็นหวัดทีนึงก็ 5-6,000 ยังไม่ฉีดยาแอดมิดด้วย 4-50,000 คืนเดียวอันนี้เป็นของชัวร์อยู่แล้วถามว่าชีวิตของคนเราต้องหาเงินเท่าไหร่กับการรักษาสุขภาพถ้าเกิดคุณไม่ดูแลตัวเองอาจารย์ว่าดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องกินยาไม่ดีกว่าหรือน่าจะดีกว่าคราวนี้พอทันทีที่คุณหมอเจาะเสร็จปุ๊บหมอบอกเป็นเบาหวานนี่สักตัวชาก่อนละนึกถึงคุณแม่ตัวเองคุณแม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปัจจุบันเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะครับไม่ได้เอาคุณแม่มาแบบมานั่งขายหาสตางค์กินนะคุณแม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเบาหวานตอนนี้ต้องถึงกับฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงคุณแม่ทานยาเบาหวานแล้วก็ฉีดอินซูลิน40ปี40ปีขอโทษนะคะยาคือเคมีคอลนะคะฉีดอินซูลิน40ปี
หลังจากรับประทานยาเสร็จความดันก็เบาหวานเสร็จความดันก็มาโรคหัวใจในที่สุดไตก็พังไปเลยมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่สักก็นึกทันทีว่าเอ๊วิธีการที่คุณหมอรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมันใช่วิธีการที่ดีจริงไหมมีเพื่อนเป็นหมอก็คุยทุกคนขอโทษนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำในวิธีนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณผู้ชมทำได้เหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือปรึกษาหมอเยอะๆหลายๆคนการรักษาโรคเบาหวานในแพทย์แผนปัจจุบันก็คือไปตามอาการน้ำตาลขึ้นก็คุมน้ำตาลแต่พฤติกรรมการกินของคุณถ้าคุณยังคงเป็นคนกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพไม่พักผ่อนให้เพียงพอไม่พยายามลดน้ำหนักลดอาหารลดจัดทั้งหมดคุณไม่มีทางจะหายจากโรคเบาหวานได้เลยแต่โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากคนกินดีอยู่ดีมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคที่ติดเชื้อมาจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณสามารถควบคุมและดูแลตัวคุณเองได้หมอบอกว่าทำไมยิ่งสับไม่คิดถึงสมุนไพรพอพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมครับอาจารย์นี้สามารถบอกคุณผู้ชมไม่ได้นะสมุนไพรตัวนี้รักษาโรคนี้โรคนี้โรคนี้มันพูดไม่ได้อันนี้โดยจรรยาบรรณของการออกโทรทัศน์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์มาพูดแต่คุณผู้ชมครับปัจจุบันความรู้คุณผู้ชมหาได้คุณผู้ชมลองไปศึกษาดูนะครับคำว่าเจียวคู่หลานว่ามันมีผลต่อการควบคุมปริมาณน้ำตาลและการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจริงหรือไม่เจียวคู่หลานและในขณะเดียวกันอาจารย์นิสสก็ค้นพบคำว่าใบหม่อนซึ่งเขาเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ดีมากเห็ดลิ้นจือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้จริงหรือเปล่าและสุดท้ายชะเอ็มจีนช่วยลดอาการอักเสบและแผลแห้งเร็วทั้งหมดเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถหาได้ด้วยตัวเองซึ่งมีอยู่ในสาธารณะให้คุณศึกษาพออาจารย์ยิ่งศักดิ์เห็น4ตัวนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลือกผลิตภัณฑ์เลยทันทีในที่สุดอาจารย์ก็เจอ Green Nature ค่ะซึ่งมันมีทั้งหมด4ตัวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ศึกษาหาความรู้และที่สำคัญอ้าว PK ชิมแล้วเหรอดีพี่เจอเจอคุณอาจารย์ 5% ใบหม่อนลองชิมดูสิครับลิ้นจือเชมจินใส่เดี๋ยวก็ใส่ชา1ซองตอนม้อน1แก้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกได้ตลอดเลยใช่ๆอาจารย์บอกเลยนะครับว่าใน1ซองนี้ผลิตนะครับแบบว่ามีอย.โรงงานเขามี GMP เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับแล้วดื่มตอนไหนอาจารย์ดื่มได้ทั้งวันเลยครับ1ซองอาจารย์ศักดิ์อยากแนะนำอย่างนี้นะครับ1ใครที่เป็นเบาหวานแล้ว ควรศึกษาตรงนี้2ถ้าคุณไม่รักษาแพทย์เกี่ยวกับแผนปัจจุบันคุณจะใช้แบบสมุนไพรล้วนก็ได้หรือจะให้ดีที่สุดอาจารย์ศักดิ์ก็แนะนำรับประทานควบคู่กันไปด้วยกับการที่คุณหมอแนะนำมานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ศักดิ์อยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าใครก็ตามที่คิดว่ามีปริมาณน้ำตาลในตัวเองสูงที่เกิดจากการตรวจสอบและเช็คจากคุณหมอคอนเฟิร์มยืนยันอยากใช้วิธีการเดียวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมขอ20ท่านครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ส่วนลดทันที 70% นะครับทันทีแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรศัพท์มาช้าต้องลดแค่ 10% ห้ามโกรธนะครับและ20ท่านแรกนี้จะได้รับนะครับส่วนลด 70% ยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ได้ไหมครับที่หมายเลข02-126-3100หมายเลข02-305-8666นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าคุณลองรับประทานแล้วไม่ต้องเป็นอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหนุ่มๆสาวๆแบบนี้อยากดูแลสุขภาพอันนี้คือสมุนไพรรับประทานก่อนก็ทานใช่ไหมครับมันก็ทำให้ตัวเองสุขภาพดีนะครับอายุน้อยๆก็สามารถที่จะรับประทานได้ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องแบบสูงวัยสวแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแต่นี่วัยรุ่นก็กินได้นะได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าคุณดื่มชาดื่มกาแฟคุณได้อะไรล่ะครับแต่ถ้าขวาคุณดื่มกรีนเนเจอร์คุณได้อะไรครับสุขภาพครับมาชนแก้วหน่อยเปิงสุขภาพครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากๆเลยนะครับมีอะไรดีๆมาฝากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ20สายหรอ20สายพอครับรีบยกโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่ค่อยเพิ่มคราวหน้าขอเพิ่มกันแล้วกัน